สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับ iCare You Phone ที่ We on Tour นะครับพอดีว่าวันนี้นะครับทาง iCare You Phone เนี่ยจะไปเที่ยวเกาะล้านนะครับอยู่ที่พัทยานะฮะแล้วก็พอดีเราได้ตัว A50 กับ A30 ครับผมนะครับก็เราจะลองเอา A50 A30 นะฮะไปถ่ายรูปนะฮะในทริปการเที่ยวของเราแล้วก็การใช้งานต่างๆด้วยนะครับว่าโอเคแบตเตอรี่ 4,000 เนี่ยมันจะอึดแค่ไหนนะครับเพราะว่านิยามของผมนี่คือใหญ่นะครับใหญ่ครับผมหน้าจอใหญ่แล้วก็ยาวนะครับหน้าจอยาวครับผมหน้าจอนะครับแล้วก็อึดเลยนะครับแบตอึดครับผมโอเคครับคอนเซ็ปต์ใช้ได้เลยนะครับผมใหญ่ยาวอึดนะครับผมครับผมก็เจ้าสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะก็เป็นตัวที่อยู่ในราคา 10,000ต้นกับ 7,290 นะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ Samsung เนี่ยเปลี่ยนจากตัว J เนาะ A นะคือยกเลิกซีรีส์ J ไปนะครับแล้วก็มามุ่งเน้นซีรีส์ A เลยซึ่งจะเน้นแบบว่าประสิทธิภาพและราคาเนี่ยน่ารักมากขึ้นนะครับใช่แล้วครับผมแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าตัวนี้เนี่ย2ตัวนี้เนี่ยมันมีตัวเลนส์อัลตราไวด์นะครับผมที่ทําให้การถ่ายรูปเนี่ยมันจะได้มุมมองใหม่ๆนะฮะเหมาะกับการไปเที่ยวมากเลยใช่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลองไปถ่ายรูปกันดูนะครับในทริปนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันแล้วนะครับโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันครับเดินครับผมตอนนี้นะครับก็มาถึงที่เกาะล้านแล้วนะครับผมก็นี่นะฮะเรานั่งเรือมานะครับท่าเรือหน้าบ้านใช่ท่าเรือฝั่งหน้าบ้านนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอนนี้เนี่ยมันประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะเรายังไปเช็คอินไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนนะฮะเราพาไปกินข้าวที่ร้านหนึ่งนะฮะที่ผมไปกินเนี่ยมันจะเรียกว่ามีสไตล์แล้วก็สไตล์นะฮะแล้วก็มีขนมที่ค่อนข้างอร่อยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับครับผมไปกันเลยครับผมตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ร้านเรืออ่อนซีแล้วนะครับผมซึ่งเป็นร้านอาหารนะครับที่อยู่ห้างมีไทยนะครับก็เป็นร้านที่สร้างขึ้นมาใหม่นะฮะขนมด้วยนะครับใช่ครับผมไอศครีมค็อกเทลกาแฟแล้วก็ขนมหวานแล้วก็รวมถึงอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผมครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในร้านอาหารเรือออนซีนะครับผมก็นี่นะฮะที่เราสั่งมานะครับเป็นอาหารก็คือนี่เลยเป็นไข่ข้นแล้วก็นี่นะครับสปาเกตตี้นะครับต้มยำนะครับต้มยำทะเลแล้วก็อันนี้นะครับสำหรับคุณพี่หญิงนะครับผมก็คือสปาเกตตี้คาโบนาร่านะครับผมดูนะฮะอันนี้จานใหญ่นี่จานเล็กแต่ว่าปริมาณเยอะจานใหญ่ปริมาณน้อยนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับผมแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะครับโอเคมากนะครับผมในการถ่ายภาพด้วยตัว A30 นะครับก็จะมีระบบ AI นะครับมาช่วยจัดการถ่ายภาพให้สวยงามยิ่งขึ้นนะฮะตามฉากที่เราจะถ่ายนั้นๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เรากำลังถ่ายอาหารอยู่นะ AI ก็จะขึ้นว่าเป็นโหมดถ่ายภาพอาหารนะครับอยู่ที่มุมบนขวาได้นะครับครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาที่พักของเรานะครับนั่นก็คือเกาะล้าน The Beach นะครับผม
มีนกฟามิโก้นะครับเป็นสัญลักษณ์นะก็มีการถ่ายภาพนี้ไปแล้วแล้วเราเข้าไปดูเนาะว่าห้องพักเป็นยังไงพี่เขาก็เอาน้ำมาให้ตอนหลับด้วยก็ดูพื้นที่น่ารักดีนะครับก็มีห้องต่างๆประมาณนี้นะครับผมครับตอนนี้นะครับก็มาถึงห้องพักแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีเจ้า A30 เนี่ยจะทำให้การถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอในห้องพักหรือว่าในที่แคบๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันเลยนี่นะครับอันนี้นะฮะจากด้านบนนะครับมันจะกลายเป็นAI มันก็จะบอกนะครับว่าตอนนี้ท้าถ่ายอะไรอยู่นะตอนนี้เนี่ยจะให้ดูว่ามันแคบใช่ไหมในห้องนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปนึงก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราลองเปลี่ยนนะครับเป็นโหมดวายดูครับโอ้โหมันเก็บข้อมูลได้แบบกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมเก็บได้ทั้งห้องเลยทีเดียวนะครับผมคราวนี้โอเคถ่ายวิดีโอก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวดูในเวอร์ชั่นที่นี่จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายรีวิวหรืออะไรนะครับถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็ได้แค่นี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นแบบไม่ใช่เลนส์วายเนาะแต่คราวนี้พอเราใช้อันต้าวายนะครับนี่มันก็จะกว้างขึ้นมาโอ้โหสบายสบายนะครับเก็บตัวข้อมูลในห้องเนี่ยได้สบายสบายเลยนะครับอย่างนี้เลยถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็ได้แค่นี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นแบบโอ้สบายสบายนะครับเก็บตัวข้อมูลในห้องเนี่ยได้สบายสบายเลยนะครับอย่างนี้เลยครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในห้องพักนะครับของกอร์ลันเดอะบีสต์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็แดดยังร้อนแรงแดดยังร้อนนะครับก็คือเราก็ยังไม่ออกไปถ่ายข้างนอกนะเพราะว่าช่วงเวลาของการถ่ายภาพหรือวิวที่ดีนะครับก็ควรจะต้องเป็น4โมงขึ้นจริงๆจะไปเล่นน้ำแล้วมันร้อนมันก็จะร้อนมากขอตั้งบ่าย4ได้ไหมครับผมตอนนี้หน้าก็จะดำนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคแล้วก็รูปร่างคร่าวๆทั่วไปของไอตัว A50 ใช่แล้วครับผมตัวนี้ก็เป็น A30 นะครับผมเป็นพี่น้องกันนะครับ A30 กับ A50 นะครับผมครับคือส่วนใหญ่สเปคบางอย่างคล้ายกันคล้ายกันนะครับผมงั้นไปเจาะรายละเอียดของสเปคกันเลยครับครับผมไปเลยเอาละครับมาพบกับเจ้าตัว A30 กันนะครับ A30 เนี่ยหน้าจอเนี่ยก็จะเหมือนเจ้ารุ่นพี่ A50 เลยนะครับขนาดใหญ่อยู่ที่ 6.4 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus นะฮะเป็นอัตราส่วน 19.5:9 นะฮะก็จอใหญ่เต็มตาเช่นเดียวกันนะครับจอเป็นแบบ Super AMOLED ด้วยนะฮะสีสันก็สดงดงามเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะความละเอียดก็สวยเลยแล้วข้างบนนะฮะก็จะเป็นหน้าจอแบบเขาเรียกว่าInfinity U นะฮะเราก็จะเห็นกล้องหน้าขนาด16ล้านอยู่ข้างบนนี้นะครับผมซึ่งก็ให้สีสันหรือว่าความคมชัดที่ดีทีเดียวเลยนะครับในส่วนของด้านล่างนะฮะด้านล่างเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กแต่ว่าก็ให้ Type C นะจ๊ะแล้วก็ยังมีตัวแจ็ค 3.5 อยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีตัวไมค์กับตัวลำโพงนะฮะซึ่งก็ให้เสียงที่ดังมากเหมือนกันแต่ว่ายังดังสู้ตัว A50 ไม่ได้นะครับด้านบนนะฮะเราก็จะเห็นตัวไมค์ตัดเสียงนะครับด้านนี้ด้านข้างเราก็จะเห็นตัวช่องใส่ซิมนะฮะช่องใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็ตัวเมมโมรี่การ์ดได้พร้อมกันเลยเป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะครับผมซึ่งสามารถซัพพอร์ตเมมโมรี่การ์ดได้ถึง 512GB ด้านนี้นะครับก็จะพบกับตัวปุ่ม power นะฮะแล้วก็ตัวปุ่มปรับเสียงนะฮะซึ่งก็กลมกลืนไปกับตัวเครื่องเช่นเดียวกันในส่วนของด้านหลังก็จะพบกับพลาสติกแบบกราสติกเช่นเดียวกันแต่สีเนี่ยจะให้มาคนละแบบกับตัว A50 นะครับตัวนี้เป็นสีขาวซึ่งก็จริงๆมันก็สะท้อนแสงแหละเนี่ยจะเป็นสีรุ้งนิดนึงถ้าโดนแสงแดดนะแล้วก็กล้องนะฮะกล้องเนี่ยเขาจะให้มาตัว16ล้านนะครับ f-stop 1.7 เช่นเดียวกันนะฮะถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีนะครับแล้วก็กล้อง wide นะฮะ5ล้านอยู่ตรงนี้นะครับความกว้างอยู่ที่123องศาเช่นเดียวกันกับตัว A50 เลยนะฮะฉะนั้นถ่ายวายได้เหมือนกันเลย2รุ่นนี้นะฮะในส่วนสเปคภายในของ A30 นะฮะก็ใช้ CPU เป็น Exynos 7904นะครับซึ่งก็เป็น CPU ระดับกลางนะก็อาจจะไม่ถึงกับเร็วปลูดปลาดเหมือนกับพวก A50 นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเร็วในการทำงานทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมตัวแรมนะฮะให้มาถึง4จิกเลยนะฮะเดี๋ยวนี้สเปคกลางๆก็4จิกกันแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็ในส่วนของตัวลอมเนี่ยให้มา64จิกนะฮะซึ่งก็ถือว่าใช้งานทั่วๆไปได้อย่างโอเคเลยทีเดียว
นะครับลงเกมลงอะไรขนาดใหญ่ๆได้สบายนะฮะเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยก็ไม่เต็มง่ายนะครับผมแน่นอนฮะถึงตัวนี้เนี่ยมันเป็น One UI เช่นเดียวตัว A50 นะครับผมแล้วก็ครอบทับด้วย Android 9ล่าสุดเช่นเดียวกันนะฮะฟีเจอร์นะฮะฟีเจอร์เด่นๆก็คล้ายๆกันกับตัว A50 ฮะอย่างเช่นในส่วนของเสียงก็จะมีDolby Atmos เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของจอภาพนะฮะก็สามารถที่จะปรับโหมดกลางคืนฟิลเตอร์แสงสีฟ้าได้นะฮะปรับรูปแบบขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ชัดเจนดีนะฮะแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆก็มีการปลดล็อกด้วยใบหน้าลายนิ้วมือที่อยู่ด้านหลังนะฮะซึ่งค่อนข้างปลดล็อกได้เร็วคุณสมบัติขั้นสูงนะครับผมก็ในส่วนของการเคลื่อนไหวท่าทางเนี่ยก็แน่นอนฮะมีเหมือนกับ A50 เลยนะฮะแต่2ครั้งเพื่อปลุกนะฮะพักหน้าจออัจฉริยะแล้วก็ในส่วนของท่าทางเซ็นเซอร์นิ้วมืออะไรเงี้ยก็มีแล้วก็Dual Messenger ก็มีเช่นเดียวกันนะฮะแต่ตอนนี้ผมไอ้เครื่อง A30 เนี่ยลงแค่ Facebook นะฮะยังไม่ได้ลง LINE หรือว่า Messenger ก็เลยไม่เด้งขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันจะมีขึ้นมานะครับเรามาดูในส่วนการเล่นโซเชียลต่างๆนะฮะก็แน่นอนฮะจอจริงๆมันทัดเร็วนะการทำงานก็ลื่นไหลดีนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เร็วปื๊ดปลาดเหมือนกับตัว A50 นะฮะWi-Fi ที่พักก็ช้าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะแต่ก็คือการทำงานของตัวเครื่องก็ลื่นไหลดีนะครับแล้วก็ในส่วนของมัลติมีเดียนะฮะคือในส่วนของจอภาพนะฮะไม่แพ้ไอตัว A50 ในส่วนของมัลติมีเดียนะฮะเปิด YouTube ดูนะฮะก็ให้สีสันได้สวยสดคมชัดคล้ายๆเหมือนกับตัว A50 นะฮะแต่ว่าตัวเสียงลำโพงเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ดังกังวานเท่านะฮะคือเสียงมันจะดรอปลงมานิดนึงนะครับผมแต่ก็ยังเรียกว่าดังชัดใสดีเหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าความดังจะด้อยกว่านะครับแน่นอนครับในส่วนของ A30 เนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะทำเป็นแบบแยก2จอได้เช่นกันนะฮะอีกอันสมมติเล่นเฟซเปิดไปแล้วก็เล่นเฟซไปนี่นะครับก็ทำได้นะครับดูสบายสบายเห็นไหมครับก็ถึงที่อยากจะแบ่งทำนู่นนั่นนี่ไปพร้อมกับดูข้อมูลไปก็ทำได้นะครับฟังก์ชันกล้องของ A30 นะครับผมก็จะมีการถ่ายแบบเลนส์วายเช่นเดียวกับตัว A50 เลยนะฮะเห็นไหมก็จะได้มุมกว้างนะครับดูนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะถ่ายเป็นกว้างได้นะครับอย่างนั้นเองนะครับในส่วนของโหมดโปรนะฮะโหมดโปรเนี่ยก็ปรับเควินได้นะฮะปรับไว้บาลานซ์ได้อยากได้แบบแสงสีแบบไหนนะฮะตอนนี้ที่ถ่ายก็เลือกได้ปรับ ISO นะฮะ100-800เช่นเดียวกันในส่วนของชดเชยแสงนะฮะเลือกได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนพาโรนาม่าก็เช่นเดียวกันนะถ่ายแล้วก็กดหมุนไปนะครับตามนี่ก็จะได้ภาพแนวยาวนะฮะในส่วนของวิดีโอนะฮะสามารถที่จะถ่ายแบบวายได้เช่นเดียวกันฮะบันทึกภาพแบบวายเลยก็มันทำให้เราดูแบบว่ามันมีแบบภาพมุมมองไปอีกแบบเห็นฮะเห็นหมาไล่กันหลายตัวเลยทีเดียวนะครับแสงฟ้าสวยทีเดียวนะครับผมว่าตัว f-stop 1.7 มันช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ปรับในส่วนของอัตราส่วนตรงนี้นะครับ16ล้านปรับในส่วนของนี่ครับซีนต่างๆได้ด้วยนะครับปรับบิวตี้ได้นะครับเป็นโหมดบิวตี้ต่างๆแล้วก็ในส่วนของปรับบิวตี้คางสีผิวลดคางเพิ่มตาอะไรเงี้ยได้หมดนะครับผมนี่คือในส่วนของโหมดบิวตี้นะครับ HDR ก็จะออนอัตโนมัติถ้าในกรณีแบบแสงมันแบบว่าคอนทราสต์ตัดกันเยอะๆนะฮะแล้วก็มีในส่วนของ Scene Optimization นะฮะ AI นี่ฮะตอนนี้เนี่ยมันก็จะดูว่าเอ้ยเราถ่ายอะไรถ่ายทะเลอยู่เห็นไหมครับทะเลขึ้นนะฮะ
มันรู้ว่าเป็นทะเลนะครับพอรู้ว่าเป็นทะเลเนี่ยมันก็ขึ้นเลยนะฮะแต่ถ้าคนนะครับน้องน้ำหันมาหน่อยครับเห็นไหมฮะโอ้ยังเห็นทะเลอยู่เนื่องจากมันเห็นทะเลนะครับยังไงเป็นคนแล้วใช่ไหมเห็นคนแล้วนะครับเป็นรูปคนขึ้นมานะมันก็คือภาพบุคคลนั่นเองนะครับถ่ายไปนี่นะครับเอฟเฟกต์เบอร์ได้นะครับเห็นไหมฮะนี่ก็สามารถปรับเอฟเฟกต์เบอร์ได้นะครับตัดฉากหลังได้โอเคเลยนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับตัว16ล้านของกล้องหน้าก็ถ่ายภาพได้ชัดเจนดีทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับบิวตี้นะครับเฉพาะส่วนได้สีผิวสีฉากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าผอมหรือว่าตาใหญ่โตแอปแบลนะครับก็ทำได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของทำฉากหน้าชัดหลังเบอร์นะครับผมก็ยังได้นะครับผมทำให้แบบว่ารูปของเซลฟี่ของเราเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมานะฮะเพราะฉากหลังก็จะเบอร์ไปเล็กน้อยนะครับผมก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ทำให้ภาพถ่ายมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงหาดมวลแล้วนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาตัว A50 แล้วก็ A30 เข้าไปถ่ายนะครับผมว่าฟังก์ชันอะไรถ่ายแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับลองไปดูเลยในส่วนของหน้าชัดหลังเบอร์นะฮะก็สามารถตัดขอบได้เนียนดีทีเดียวครับมื้อเย็นนะฮะเราก็มากินที่ครัวเฉียงตรงกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอา A50 กับ A30 เนี่ยมาลองถ่ายภาพครับผมว่าจะคุยในบทเรียนบ้างโอเคมากมายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราครับกันเลยเดี๋ยวเราจะเทสถ่ายภาพอาหารตอนกลางคืนด้วยเจ้าตัว A30 นี้นะครับหากใครดูตอนกลางดึกแล้วหิวก็ขออภัยด้วยนะครับหลังจากกินข้าวกันอิ่มแล้วเราก็ไปสนุกกันต่อที่ร้านนั่งชิลที่สถานีพาเพลินนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาที่หาดเทียนนะครับซึ่งหาดเทียนตรงนี้นะครับจะมีต้นไม้ที่เขาแขวนชื่อคู่รักต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอา A50 กับ A30 เนี่ยนะครับไปถ่ายดูนะครับว่าวันนี้จะได้สวยสักแค่ไหนนะครับผมไปดูต่อไปเลยครับผ่านนี้ก่อนนะครับสะพานเดินเข้าไปที่หาดนะครับผมจากเดี๋ยวเราเดินไปที่ไหนนั้นตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ต้นไม้แห่งความรักนะครับของเกาะเทียนนะครับหาดเทียนนะ
ก็ที่เกาะล้านเนี่ยเราจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นการแขวนนะครับหัวลูกหัวใจต่างๆนะครับเป็นต้นไม้ที่แบบว่าถ้าเกิดคนที่แบบมีความรักนะครับอยากจะมาทำให้ความรักเนี่ยยืดยาวนะครับเราก็จะมาแขวนตัวหัวใจเอาไว้นะครับเพื่อเป็นพยานรักของเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นหาดเทียนเลิฟทรีนะครับผมต้นไม้แห่งความรักเป็นแลนด์มาร์คค่ะของหาดเทียนนะคะนักท่องเที่ยวเขาก็จะชอบมาเซลฟี่กันค่ะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเจ้า A30 แล้วก็ A50 เนี่ยที่มีตัวอัลต้าไวด์เนี่ยจะสามารถถ่ายรูปออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับเฟรมเรทนะครับถ้าเฟรมเรทปรับธรรมดานะครับไม่ได้แบบเฟรมเรทสูงเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับเล่นได้สบายสบายนะครับโอเคโอ้โหโอเคแล้วเดี๋ยวผมปรับเฟรมเรทสูงให้ดูนะครับโอเคเฟรมเรทสูงนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50กว่านะครับแต่ว่าเวลาปะทะกันเนี่ยจะดรอปลงมานะครับเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ50-51นะครับดรอปลงไปอยู่ประมาณสักประมาณ46นะครับผมเฟรมเรทดรอปลงไปนะครับแต่ก็คือสามารถตั้งค่าเป็นเฟรมเรทสูงได้แต่ว่าเวลาปะทะกันเนี่ยก็เฟรมเรทจะดรอปลงไปนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการแบบให้มันลื่นอะไรมากมายนะครับก็อยู่ที่เฟรมเรท30ก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหานะครับเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้กระตุกอะไรแค่เพียงแต่ภาพอาจจะไม่ได้ลื่นไม่ได้นวลมากนะครับผมโอเคฮะสำหรับ ROV นะครับสำหรับ A30 นะครับก็ผมปรับเป็นระดับปานกลางเนาะเพราะว่าตัวสเปคของมันนะครับเพื่อให้สามารถเล่นได้ลื่นๆนะแล้วก็แบบปานกลางแต่ตอนนี้คือไม่เจอปืนเลยปืนไปไหนหมดไม่มีแน่อ๋อโอ้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 โอเคจับไปอีกคนอีกสองคนสิไหนล่ะเนี่ยไหนล่ะเนี่ยโอ้โหยิงมานู้นโอ้โหนะครับใจเล่าโอ้โหนี่แน่คนสุดท้ายนี่แน่โอเคก็สำหรับการเล่นนะครับถือว่าถ้าในระดับกราฟิกระดับปานกลางเนี่ยเล่นได้ไม่มีปัญหาเลยภาพก็สวยเป็นปกตินะฮะแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ขนาดปรับระดับสูงเนาะเพราะว่าตัว Samsung A30 เนี่ยก็เราใช้งานในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นได้ไม่มีปัญหาเลยครับผมสำหรับการใช้งานเจ้า A30 นะครับผมก็สำหรับผมเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับสำหรับการมาถ่ายทำนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนนะครับหรือว่าในใช้หาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถถ่ายได้ดีนะครับโดยเฉพาะมองแปลกๆดีใช่นะครับผมเลนส์อุลตราไวด์นะครับผมก็ถือว่าทำให้เราถ่ายแล้วแบบได้ภาพอะไรที่แบบมันเป็นอีกมุมมองเนี่ยกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ในเทียบแคบเนี่ยสามารถถ่ายได้ดีด้วยนะครับแล้วก็สำหรับการใช้งานเนี่ยผมถ่ายทั้งวันนะไม่ได้ใช้แบตสำรองเลยนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนดึกเลยอ่ะจนถึงกลางคืนเนี่ยผมไม่ได้ชาร์จเลยนะครับก็ยังเหลือนะครับผมสำหรับการใช้การเล่นเกมเนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับกลางๆเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกเกมนะครับก็คือไม่ได้ปรับแบบสูงสุดเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้กระตุกไม่ได้อะไรเลยนะครับผมแล้วก็ตัวการใช้งานทั่วไปลื่นไหลดีครับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับเจ้า A30 เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็กดสั่งได้นะครับทางลิงก์ใต้ล่างตัวที่เป็นใส่คำอธิบายนะครับกดเข้าไปดูได้นะครับผมในราคา 7,290 บาทเนี่ยเขาให้แรมมา4เลยนะแล้วก็ลอม64ด้วยนะฮะคือสมัยก่อนถ้าเป็น Samsung สเปคอย่างนี้เนี่ยนะโอ้โหเป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่นขึ้นแล้วก็ด้วยจอที่แบบว่าความละเอียดสวยสดงดงามเหมือนกับ A50 เลยไม่ต่างกันนะครับผมคือจริงๆแล้วถ้าวางข้างๆกันเนี่ยแทบไม่ออกดูไม่ออกเลยนะฮะคือสเปคจอกับแบตเตอรี่เท่ากันเลยครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ย A30 เนี่ยอาจจะแพ้ A50 นิดนึงเรื่องของการถ่ายสโลโมชั่นกับไทม์แลปส์ที่ไม่มี
ต่อย่างอื่นเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับผมทำงานได้ดีเหมือนกันแต่ว่ากล้องก็ดรอปลงไปนิดนึงดรอปลงไปนิดนึงตามราคาตามราคาเนาะถ้าใครอยากได้แบบว่าราคาดรอปลงมาหน่อยแต่ว่ายังใช้งานได้ดีนะฮะแล้วก็ได้เลนส์มุมกว้างเหมือนกันก็มาดูที่ A30 ครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะอัปเกรดขึ้นไปนะครับอีกนิดนึงนะครับก็ไปดูคลิปรีวิว A50 นะครับจาก V ได้เลยนะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมคลิปวิดีโอนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับการรีวิวโทรศัพท์มือถือหรือว่าการเล่นเกมต่างๆนะครับยังไงมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับใต้ล่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดชอบเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ